ผู้หญิง3แบบนะคะที่ผู้ชายติดหนึบและติดใจอันนี้จะเป็นศาสตร์เฉพาะของผู้หญิงนะคะที่จะส่งเสริมให้ผู้หญิงนะคะมีศักยภาพมากขึ้นเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์รายล้อมตัวเองประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักการเงินและความสำเร็จในเป้าหมายชีวิตที่เธอตั้งไว้นั่นเองค่ะข้อแรกเลยเป็นผู้หญิงที่มีความสุขเพราะอะไรเพราะว่าความสุขคือพลังงานบวกพลังงานนี้นะคะจะกระจายออกไปสู่คนรอบข้างแล้วคนเหล่านั้นค่ะก็จะรู้สึกดีตามเธอไปด้วยนั่นเองนะคะข้อที่2ค่ะผู้หญิงที่ให้ความรักและความเคารพตัวเองก่อนเสมอการที่เราจะแวดล้อมไปด้วยผู้คนมาชอบเราหรือมารักเราหรือแม้กระทั่งคนที่คุณหมายปองเองก็ตามคุณเองต้องเป็นพลังงานที่มีความรักให้กับตัวเองก่อนเสมอพูดง่ายๆว่าการที่เราจะไปดึงดูดหรือ attract ใครเข้ามาในชีวิตตัวเราต้องเต็มเสมอเหมือนกับการที่คุณขับรถอะแล้วรถคุณมีน้ำมันใช่ไหมคะคุณก็มีอิสระที่จะไปไหนก็ได้แต่ถ้าน้ำมันหมดไปได้ไหมคะไม่ได้นะคะก็เหมือนกันความรักก็เหมือนกันคือเวลาที่คุณเต็มเปี่ยมแล้วคุณรักตัวคุณก่อนคุณก็จะเข้าใจความรักแบบลึกซึ้งนั่นเองค่ะสุดท้ายข้อที่3นะคะผู้หญิงที่เห็นคุณค่าของตัวเองค่ะเป็นไปไม่ได้เนาะถ้าเราไม่เห็นคุณค่าของเราเองคนอื่นจะไม่มีวันเห็นคุณค่าของตัวเองเด็ดขาดในเรื่องของกฎแรงดึงดูดนะคะมันคือกฎที่เราเรียกว่ากฎของกระจกเงาเนาะกฎของกระจกเงาหรือเรียกว่าการสะท้อนเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยรักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองมันจะสะท้อนออกไปให้สู่คนภายนอกเขาก็จะปฏิบัติเหมือนกับที่คุณปฏิบัติกับคุณเหมือนกันดังนั้นการที่คุณอยากให้คนอื่นปฏิบัติกับคุณแบบไหนคุณจงเป็นคนที่เริ่มปฏิบัติแบบนั้นกับตัวเองเสียก่อนนะคะแล้วต่างๆมันจะดีแล้วมันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามา3ข้อนี้นะคือเบสิกพื้นฐานเนาะของผู้หญิงที่ทรงเสน่ห์หรือเรียกว่าผู้หญิงร้ายนั่นแหละค่ะแล้วถ้าใครอยากจะเรียนเพิ่มมากขึ้นอยากจะเรียนลึกซึ้งมากขึ้นช่วยอะไรได้บ้างช่วยในเรื่องของตัวคุณเองยกระดับให้คุณเป็นผู้หญิงทรานส์ฟอร์มที่ประสบความสำเร็จมีเงินมีความสุขมีชีวิตที่ดีขึ้นทำเป้าหมายของคุณได้สำเร็จในเรื่องของความรักคืออะไรเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายทั้งโลกหวยหาอยากได้อยากแต่งงานอยากครอบครองคุณพอมีตรงนี้แล้วถามว่าเราไม่ไปวิ่งไล่ล่าแต่เราจะใช้ในเรื่องของแรงดึงดูดค่ะเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความรักการเงินก็แล้วแต่เนาะในคลาสนี้นะคะโค้ชเอมสอนลึกละเอียดแล้วดีมากๆเลยนะคะในเรื่องของ8เทคนิคสาวร้ายทำให้ผู้ชายวิ่งไล่ล่าวิ่งตามคุณทันทีนะคะดังนั้นถ้าใครสนใจเรียนคอร์สนี้นะติดต่อทักแอดชะเอมมาได้เลยค่ะแล้วคุณจะกลายเป็นผู้หญิงที่สง่างามทรงพลังไม่มีทางเหมือนเดิมอีกต่อไปนั่นเองค่ะ